สวกลุ่มบุรีรัม14คนเห็นภาพไหมครับใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดสมัครผ่านรอบแรก36คนผ่านรอบสุดท้าย14คนนะับเป็นสวเป็นเป็น1นึ่ใน200อ่ะเป็น1ใน200นะสำรองไม่รู้เท่าไหร่การเลือกตั้งสสบุรีรัม10เขต10คน10คนแต่ได้สวเท่าไหร่14กทมเนี่ยปรากฏว่าได้สวแค่9คนใช่นี่คือพื้นที่ เรามาดูพื้นที่นี้แล้วกันเพื่อที่จะบอกว่าศักยภาพสวเป็นเช่นไรและการควบคุมพื้นที่มีเท่าไหร่บุรีรัมย์สมัคร38ครับสสภูมิใจไทยในเขตพื้นที่10อ่ะจำนวนเขต10พระนครเสียุุยาสมัคร38สสอเนี่ยสามคนภูมิใจไทยใน3ใน5้ในหอ่าสตูลสมัคร38ม สองคนเข้าสองคนเลยเลยอเลยเอาเลย37คนได้หนึ่งในสได้หนึ่งในสคุณดูนะอ่างทองกวาดหมดโอ้โหอำนาจเจริญกวาดหมดนี่ที่ผมสนใจตัวนี้เนี่ยสุรินเนี่ยสุรินพี่ช้างครับจำนวน8เขตเขาคว้ามาเท่าไหร่5เขตกระบวนการจัดการสุดยอดครับเพราะฉะนั้นความสุดยอดเนี่ยมันที่พีโอกำลังอธิบาย การจัดการคะแนนสสได้สุดยอดการจัดการคะแนนสวเลยหมู่มากใช่พักพยายามบ่งบอกว่าไม่เกี่ยวหัวหน้าพักนะคุณอนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวกับสวสีสายสินบนก็ไม่โยงไม่ได้เลยสวกับภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกุลครับไม่เกี่ยวข้องภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องไม่ดูแถลงการไม่ดูประกาศไม่จะแถลงประกาศที่ออกไปเตือนสมาชิกทุกคน อครั้งเป็นไปตามนั้นทุกอย่างนะครับกออันนี้ผมยุ่งเกี่ยวคือไปไปชมเขาว่าทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามอะไรนะไทม์ไลน์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องของการร้องเรียนใดๆสิ่งที่คุณอนุทินพูดถูกหลักตามข้อกฎหมายแน่นอน,นใครจะไปยอมรับรไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับพี่โอถ้าไปยอมรับ เนี่ยนะโมฆะหมดเลยนี่แต่นะแต่ช้าแต่เลยนะไม่ต้องบอกคนสวที่รับการเลือกตั้งผมถามเขาว่าค่ายไหนก็บอกค่ายน้าเงินตอนนี้กินรวบแล้วและตอนนี้นะพี่โอไม่ใช่แค่กินรวบธรรมดาวางแผนการทํางานของสวแล้วเขาตีลเข้มแล้วเตีลเข้มแล้วคนที่พี่โอมาเฉลยว่าคนที่จะเป็นประธานสวคนที่จะมีบทบาทในสวคนนั้นสื่อต้องไปถามเตรียมเตรียม เตรียมเพื่อตอบกับสาธารณะว่าตัวเองคิดเช่นไรตัวเองมีประสบการณ์อย่างไรโอ้เล่นเกม20่สิคำถามแล้วถามอย่างนี้ตอบยังไงถามอย่างนี้ตอบยังไงยี่สิคำถามนะทวิธีชิงด้วยอ่และก็สวเนี่ยตอนนี้สายสีเงินบอกว่าเฮ้ยถ้าไปรายงานตัวในเดือนนี้ในช่วงเนี้ยใส่เสื้อเหลืองไปนะเว้ยออแปลงล่างหน่อยรอบที่แล้วเราเห็นภาพภาพหนึ่งในสภาอืม หลังจากคุณอนุทินได้รับโปรดเกล้าเหลืองพลึบเลยครับต่อมาที่อิม a พกเมืองทองธานีเราเห็นภาพภาพหนึ่งผู้ที่จะลงคะแนนเหลืองกันพลึบ,บเลยและคราวนี้ก็บอกว่าแต่งเหลืองไปนะเอ,อเพราะมันจะเลเปอร์เซนต์ความเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นตัวแทนนะตอนนี้อย่างที่พี่โอบอกนะมี140คนแล้ว กำลังตกปลาอีก20จะเรียกตกปลานี่แหละมีความหมายเพื่อพลังและถ้าทําได้นะพี่ชางครับสภาสูงจะเป็นสะพานน้าเงินครับครับนะทั้งประธานรองประธานหมดเหมาเกลี้ยงประธานคณะกรรมการทุกชุดเหมาเกลี้ยงเหมาเกลี้ยงนะฮะและก็มีการตอนนี้เคาะชื่อแล้วใช่ไหมว่าชื่อใครนะครับมงคลสุรสัจ์จะเป็นประธานวุฒิสภาจับตาดูนะ คุณมงคลเป็นอดีตผู้ว่าบุรีล์ครับเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองครับรบและเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมติคอรมให้เป็นปลัดกระทรวงแต่มหาไม่ได้เป็นแต่สุดท้ายมีอะไรรู้ไหมมีหนังสือทักท้วงไปก็เลยไม่เพียงเดียวไม่ปวดก็เลยประกาศตนขอสละคือมีคดีในรัฐบาลอภิสิทิ์ใช่ไหมใช่ครับคดีนี้คือคดี เช่าซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมาณ3 0 0 0ัน0 0กว่าล้านนะเพื่อไปทำบัตรประจุตัวประชาชนใหม่ตอนเป็นอาทิบดีกรมการปกครองใช่แล้วกรมสอบสวนก็ดีพิเศษเนี่ยเห็นว่าโครงการเนี่ยไม่ชอบมาภากล่ต่อมาเมื่อไม่ชอบมาพากลปุ๊บปรากฏว่าคลมมีมติไปแล้วครับก็ต้องระงับยับยั้งสุดท้ายลาออกคุณมงคลตัวประกาศไม่รับตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยสุดท้ายก็ไปสมัคร สวบุรีลำใช่นะทีนี้พอเราทําไมเราพูดให้ความสําคัญกับเรื่องสวมากเพราะสวเนี่ยเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนตั้งองค์กรอิสระใช่ทำไมถึงสวสองร้อคนชุดใหม่เนี่ยเช็คชื่อสวสีน้ำเงินเนี่ยเข้าวินเกินครึ่งเป็นฐานอานาจใหม่ให้กับบ้านใหญ่แบุรีลำพี่ช้างถ้าครับกันเป็นเอาเฉพาะกันมาที่การพอเฉพาะเรื่องเฉพาะราวนะ รัฐบาลก็เหนื่อยรัฐบาลเหนื่อยอแต่ที่เหนื่อยกว่าเนี่ยคือเวลามันมีลายแทงไงถ้าไปคุมองค์กรอิสระได้เหมือนสอไอองค์กรอิสระบ้านป่าคราวที่แล้วใน250คนเนี่ยนะใช่ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นทําไมเขาจะไม่เรียนแบบล่ะควบคุมง่ายต่อมาสวก่อนหน้านี้250คนในยุคคสอชอสำแดงเดชแล้วครับอภิปราย โดยการไม่ลงมติก็ได้ขย่มรัฐบาลเลยผู้นำองค์กรอิศาสรหลายคนหรือหลายคนเนี่ยนะครับมันมีการถูกแฉมาแล้วว่าวิ่งบ้านป่าใช่ไหมใช่คราวนี้ไปวิ่งบุรีรัมได้ไหมไม่ต้องวิ่งบุรีรัมไปวิ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้คือบุรีรัมมาเองเออบุรีรัมมาเองนี่คือเรื่องที่บอกว่าประเทศกำลังจะอันตรายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจากอะไรนะ การถูกควบคุมโดยทหารอและก็เป็นเปลี่ยนผ่านกายพันมาสู่บ้านใหญ่มาคุมถ้าเป็นแบบนี้ดุลอํานาจจะเปลี่ยนจากสามปอ,อมเปลี่ยนจากรายพางเปลี่ยนจากบ้านป่ามาอยู่ที่สายน้ําเงินครับสายน้ําเงินกํากลังยึดประเทศขณะที่สายสีส้มนะมยังไม่รู้อนาคต